เริ่มต้นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากยุคประชาธิปไตยขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็จะนึกถึงคือมีการเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ว่าจะเลือกกันยังไงนายกรัฐมนตรีก็ชื่อเดียวก็คือพลเอกเปรมติลสุธานนท์นะครับสมัยผมเป็นปฐมต้นผมก็คิดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นตำแหน่งของคนชื่อเปรมคนเดียวนะครับแล้วล่ะพออยู่ปฐมปลายแล้วก็มองต้นเราเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบนะครับนั่นคือสังคมไทยได้ข้อสรุปแล้วว่าสุดท้ายเราต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งก็สอดคล้องกับกระแสโลกตอนนั้นนะครับการยุติสงครามเย็นนะครับชัยชนะของโลกค่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับก็สอดคล้องไปด้วยกันนะครับคนมีบทบาทสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพขนาดนั้นเนี่ยก็ร่ายรายชื่อกันขอให้พลเอกเปรมลงจากตำแหน่งนะครับเกิดคำฝันแบบเหลือป่าเซ็งเปรมนะครับสุดท้ายท่านก็ลงท่านออกท่านพอแล้วนะครับก็เปิดทางให้สุดท้ายนำไปสู่รัฐบาลที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเป็นไปที่นำโดยพลเอกชาติชายสุขวัตนะครับซึ่งช่วงแรกก็ตื่นเต้นถูกไหมครับมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับปี2534ประชาธิปไตยเป็นไปได้ไม่กี่ปีก็เกิดการยึดอำนาจโดยคณะรสช.นะครับซึ่งตอนนั้นผมน่าจะประมาณสักม.2นะครับผมจำได้ว่าผมอยู่สงขลาตอนนั้นวันที่มีการยึดอำนาจเนี่ยคนแถวบ้านดีใจมากเลยครับไม่มีใครรู้สึกผมไม่ยอมรับเหตุการณ์และผมเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมโดยเฉพาะในกรุงเทพในหมู่คนชั้นกลางที่รู้สึกว่าดีจังเลยที่เราสามารถกำจัดรัฐบาลบุฟเฟ่ต์ครับอย่างนี้ได้บรรยากาศของบ้านผมก็ออกมาดีใจแบบนี้แหละจัดการคนโกงออกไปได้จัดการเงินโกงกินออกไปได้ตบมือต้อนรับการรัฐประหารนะครับแต่ภายในปีเดียวนะครับภายในปีเดียวสังคมไทยก็ออกมาขับไล่รัฐบาลจากการรัฐประหารเพราะตอนแรกเนี่ยชอบรัฐประหารเอาคนโกงออกแต่ก็ไม่ได้อยากได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นนายพลไปแต่ปรากฏว่าคณะรัฐประหารเสียสัตว์เพื่อชาติตอนนั้นบอกว่าจำเป็นต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองก็นำไปเป็นชนวนนะครับที่นำไปสู่การชุมนุมขับไล่พลเอกสุจินดาครับ